ดีครับที่นี่มอบวนพาทุกท่านมาที่ฟาร์มสัตว์เขียวเอื้องนะครับที่คณะเกษตรศาสตร์ภาควิชาสัตวศาสตร์นะครับและตอนนี้จะมาพูดคุยกับว่าที่บัณฑิตคณะเกษตรศาสตร์นะครับนี่คือน้องผักกาดสวัสดีครับผักกาดสวัสดีค่ะครับผักกาดนี้ก็คือว่าที่บัณฑิตนะครับสำเร็จการศึกษาเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตนะครับเห็นบอกว่าได้เกียรตินิยมด้วยเหรอครับใช่ค่ะได้เกียรตินิยมโอ้โหเกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะอันดับหนึ่งผลการเรียนเท่าไหร่ครับตลอดหลักสูตรตลอดหลักสูตรอยู่ที่ 3.81 ค่ะว้าวสูงทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตพูดคุยความสำเร็จหน่อยนะครับกว่าจะได้มาถึงเป็นว่าที่บัณฑิตนี้ประสบการณ์ในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นยังไงกันบ้างนะครับจะขออนุญาตเดินพูดคุยไปด้วยนะครับแล้วไปดูความน่ารักของสัตว์นะครับที่นี่เขาเรียกว่าฟาร์มอะไรนะน้องประกาศตรงข้างหน้าเรานะคะบริเวณนี้จะเป็นโรงเรือนแพะแกะค่ะแพะแกะเดี๋ยวให้ประกาศพาไปชมหน่อยเพราะว่าประกาศก็ต้องเรียนในส่วนของสัตวศาสตร์นี้เรียนอะไรบ้างอันนี้จะเป็นโซนของสัตวศาสตร์หมดเลยค่ะบริเวณข้างหน้าที่บอกไปเมื่อกี้นะคะจะเป็นโรงเรือนแพะแกะนะคะส่วนข้างหลังเราก็จะเป็นโคเนื้อโคนมแต่ว่าตอนนี้หนูจะพาทุกคนไปดูแพะแกะกันก่อนค่ะครับค่ะตอนนี้ก็มีพี่นะคะเขาไปเกี่ยวหญ้านะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นช่วงบ่ายๆนะคะก็จะเรียกแพะกับแกะมากินหญ้านะคะเฮ้ยเริ่มมากันแล้วเริ่มมากันแล้วเฮ้ยน่ารักมากเห็นไหมเห็นหนูถือมาแล้วน้องน้องประกาศนี่ถ้าพูดถึงสัตวศาสตร์นี่เขาเรียนในภาพรวมอะไรบ้างถ้าสัตวศาสตร์นะคะก็แน่นอนเรียนเกี่ยวกับสัตว์เศรษฐกิจนะคะว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่เลี้ยงเขายังไงดูแลเขายังไงไปจนถึงการส่งออกหรือเป็นการขายนะคะครับเดี๋ยวจะกำลังมาแล้วค่ะไหนดูเลยนะคะน่ารักมากสัตว์ที่เราเรียนนี้มีอะไรบ้างก็จะมีสัตว์เขี้ยวเอื้องแล้วก็มีสัตว์กระเพาะเดี่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นโคเนื้อโคนมแพะแกะนะคะไก่สุกรประมาณนี้ค่ะมาแล้วนี่ก็คือน้องแพะใช่ค่ะความน่ารักของเขายังทำไมถึงเรียกสัตว์เศรษฐกิจเพราะว่าในปัจจุบันนะคะก็คนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนต่างประเทศนะคะก็จะต้องรับประทานเนื้ออยู่แล้วถูกไหมคะ uh-huh. แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนื้อแบบโคเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ จะเป็นแพะก็มีนะคะแต่ว่าคนไทยอาจจะนิยมน้อยแต่ว่าเราก็เลี้ยงค่ะแล้วก็มีสุกรที่ขาดไม่ได้เนาะเนื้อหมูแล้วก็จะมีพวกเนื้อไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสัตวศาสตร์ก็เลยต้องเลี้ยงเพื่อที่เป็นกำลังสำคัญหนึ่งในประเทศแล้วนะคะว่าเราจะเลี้ยงยังไงให้ผลผลิตยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถ้าพูดถึงแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรนะประกาศอะไรร้านขายมีจำหน่ายด้วยนะเนื้อแบ้อะไรอย่างเงี้ยมีปะใช่มีค่ะหรือแบ้ก็ตัวเดียวกันปะเขาตัวเดียวกันใช่ค่ะแบ้ก็คือแพะแบ้นี่เขาน่าจะคนภาคอีสานเรียกอะไรอย่างเงี้ยกันประมาณนี้ค่ะและยังไงผักกาดตอนนี้ก็คือเราสำเร็จการศึกษาแล้วนะครับเห็นบอกว่าผักกาดนี้ก็คือสัตวศาสตร์ของหนูถ้าพูดถึงหลักสูตรเขามียังไงบ้างสัตวศาสตร์ของสัตวศาสตร์นะคะก็อยู่ในคณะเกษตรเนาะซึ่งของหนูเนี่ยจะเป็นสาขาเอกก็คือสัตวศาสตร์เราก็จะเรียนมี2แผนค่ะก็จะมีแผนปกตินะคะแล้วก็จะมีแผนสากิจนะคะสากิจก็คือเราจะต้องออกไปฝึกงานในสถานที่จริงเป็นเวลา4เดือนส่วนแผนปกตินะคะเราก็จะอยู่ในรั้วมหาลัยนี่แหละค่ะแต่ก็จะมีโปรเจกต์การทำปัญหาพิเศษอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แตกต่างกันส่วนประกาศนี้เป็นแผนสากิจใช่ปะใช่ค่ะของหนูออกสากิจ4เดือนค่ะแล้วได้ไปฝึกประสบการณ์ที่ไหน4เดือน4เดือนของหนูไปฝึกประสบการณ์ที่ต่างประเทศก็คือไต้หวันค่ะว้าวก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีใช่ค่ะแล้วก็นะคะ4เดือนครับนั่นก็คือในส่วนของการเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยใจหายไหมประกาศสำเร็จการศึกษาแล้วจันใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดใจหายสี่ปีคิดว่าได้อะไรบ้างได้เยอะเลยค่ะตอนแรกเนาะตอนที่เรากำลังเรียนอยู่รู้สึกว่า4ปีเนี่ยนานเหมือนกันพอจบเลยจริงๆแล้วเรารู้สึกว่า4ปีของเรามันผ่านไปเร็วมากอย่างเงี้ย uh-huh. เริ่มตั้งแต่ปี1
ี่ยก็ได้ประสบการณ์เยอะเลยปีหนึ่งของคณะเกษตรนะคะของหนูเนี่ยตอนแรกยังไม่ได้แยกสาขาเนาะอาจจะคนที่กำลังลังเลก็อาจจะเลือกอยู่ว่าจะเรียนสาขาอะไรในเกษตรก็จะมีสัตวศาสตร์พืชไร่พืชสวนประมงแล้วก็เทคโนโลยีการอาหารซึ่งปีนี้ก็มีอีกสาขาหนึ่งเข้ามาน่าจะเป็นสาขาอุตสาหกรรมเกษตรวิทย์อัจฉริยะใช่ใช่ค่ะอ่าฮะเพิ่งเริ่มในปีนี้แต่ว่าของหนูเนี่ยพอปี2เราก็จะเลือกสาขาแล้วของหนูก็จะเป็นสัตวศาสตร์ที่ตั้งใจตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะครับก็ปี2ก็เริ่มเรียนปูเนื้อหาเกี่ยวกับสัตวศาสตร์ต้องเรียนอะไรบ้างปี3ปี4ก็เริ่มมีการทำโปรเจกต์เกี่ยวกับสัตว์แล้วอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ต่อไปก็เข้าสู่ในชีวิตการทำงานนะครับใช่ค่ะมีการวางแผนยังไงบ้างนะครับบัณฑิตจบใหม่นี้เรามีแผนยังไงบ้างก็ตอนนี้นะคะก็มีแผนว่าอยากที่จะไปหาประสบการณ์เกี่ยวกับการที่จะทำอาชีพในอนาคตก่อนอยากจะไปลองที่จะไปทำงานก่อนเพื่อที่จะได้รู้ว่าในอนาคตของเราเนี่ยหนูจะไปทำอะไรจริงๆหรืออาจจะเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมใช่ก็ทำงานได้หลากหลายนะครับใช่ค่ะอีกส่วนหนึ่งก็ในเรื่องของการทำงานนี้ก็ถ้าพูดถึงสัตวศาสตร์นี้อย่างเช่นประสบการณ์ที่รุ่นพี่ของเรานะครับทำที่จุดไหนบ้างก็ถ้าแบ่งเป็นส่วนใหญ่ๆเนาะก็จะเป็นส่วนของเอกชนกับรัฐบาลเอกชนอย่างเช่นอาจจะไปเป็นนักวิจัยไหมไปเป็นอาจารย์หรือไปเป็นอะไรเงี้ยเกี่ยวกับราชการเงี้ยครับกรมปศุสัตว์ต่างๆแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของเอกชนอาจจะไปทำงานบริษัทไหมหรืออาจจะไปทำฟาร์มของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นส่วนกว้างๆใช่ค่ะแล้วดูจากที่พี่ๆจบไปก็จะมีการทำงานในหลายๆส่วนใช่ครับส่วนประกาศนี้ก็เรื่องของการทำงานนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับแล้วก็เชื่อว่าต้องทำงานได้อย่างมีความสุขแน่นอนดูจากการปรารถนาอย่างนั้นค่ะตอนนี้ดูจากการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็การทำกิจกรรมที่หลากหลายด้วยนะครับก็จะนำไปสู่การทำงานที่ดีเดี๋ยวหน้าประกาศนี่คือยังไงเขากำลังร้องอะไรเขาก็ร้องเรียกกันค่ะเพราะว่าข้างนอกก็ยังมีใช่ไหมคะเขาอาจจะหาแม่เขาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่เป็นฝูงใหญ่นี่ไงออกมาลงมาแล้วนี่คืออะไรใช่ค่ะอันนี้น่าจะเป็นแม่พันธุ์มั้งคะเฮ้ยน่ารักมากถ้าเขากินไม่อิ่มเขาก็จะอันนี้เพิ่งเกิดไหมเพิ่งคลอดไหมน่าจะเพิ่งคลอดค่ะน่าจะ2เดือนตัวเล็กๆอยู่เลยเดือน2เดือนใช่ค่ะโอ้โหมาแล้วมาแล้วประกาศยังไงยังไงคือกลุ่มนี้คือยังไงแพนะคะเขาจะมีนิสัยเดินกันเป็นฝูงคือถ้ามันก็จะมีจ่าฝูงเนาะถ้าจ่าฝูงเขาพาไปเนี่ยเขาก็จะไปเงี้ยค่ะอันนี้เหมือนจะมาหาเพื่อนไม่เจอเนี่ยค่ะเขาจะเข้าฝูงแล้วเดี๋ยวนะนี่คือยังไงเขากำลังที่จะมาชวนกันขึ้นสนใจเราอยู่ปกติคือเย็นสัก5 โมง 6 โมงอาจจะมีพี่พนักงานเข้ามาต้อนขึ้นลงเรือนะคะในระหว่างบ่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะปล่อยเขาออกหากินตามแปลงย่าของหลังเอาอีกครั้งนึงนะสัตวศาสตร์นี่ก็คือเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์ใช่ค่ะการผลิตสัตว์การผลิตสัตว์นะครับอยู่ที่คณะเกษตรของเรานี่มีฟาร์มสัตว์เขียวเอื้องนี่ก็มีฟาร์มแพะแกะใช่อะไรอีกนะแพะแกะโคเนื้อโคนมใช่ค่ะสุกรมีไหมสุกรมีค่ะแต่ว่าจะเป็นสัตว์กระเพาะเดี่ยวจะแยกไปอีกส่วนนึงกับไก่ไก่ใช่ค่ะไก่เนื้ออะไรเงี้ยไก่เนื้อไก่พื้นเมืองเงี้ยค่ะเราก็จะได้ฝึกหมดเลยตลอด4 ปีก็เรื่องของระบบต่างๆของสัตว์นี้ครบถ้วนเลยครบค่ะต้องได้เรียนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนี่ก็คือในส่วนของข้อมูลนะครับสำหรับน้องนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาใช่นะครับก็จะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกถ้าน้องสนใจก็มาเรียนตามพี่ๆได้ฮะขอบคุณหน่อยครับประกาศขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทำให้เราก้าวมาถึงจุดนี้หน่อยถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณเยอะมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ครอบครัวเนาะคุณแม่ผู้ที่ส่งหนูเรียนตั้งแต่ปี1จนปี4จนจบก็ต้องขอบคุณทางครอบครัวมากๆขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่คอยส่งเสียหนูจนหนูจบ4ปีเหมือนจะไม่นานแต่ก็นานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านนะคะที่คอยให้ความรู้คอยสอนคอยตักเตือนในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะก็อาจารย์เป็นส่วนสำคัญมากๆทุกวันนี้ยังไปปรึกษาอาจารย์อยู่เลยว่า
อนาคตอาจารย์มีแนวทางยังไงบ้างคะถามผู้มีประสบการณ์อย่างนี้ค่ะแล้วก็คนรอบตัวที่คอยให้กำลังใจอยู่ตลอดนะคะต้องขอบคุณทุกคนมากๆค่ะจ้าขอบคุณประกาศเช่นเดียวกันนะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ขอให้น้องประสบความสำเร็จในเรื่องของชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัวนะจริงๆประกาศเป็นคนพื้นเพที่ไหนหนูเป็นคนหนองคายค่ะอ๋อหนองคายเป็นคนจังหวัดหนองคายใช่ค่ะโอ้ไกลทีเดียวเหนือมาใต้มาอีสานใต้ต้องสนใจพิเศษเลยที่มอวนถึงต้องเหมือนเป็นพรมลิขิตหนูมาที่นี่ใช่นะครับจริงๆแล้วเคยสัมภาษณ์ประกาศในช่วงของปี1นะครับใช่ค่ะเราเคยเจอกันตั้งแต่ปี1จนปี4ปี4นะครับเรามาวันแรกที่เข้าศึกษาแล้วก็วันที่สำเร็จการศึกษานะครับสวัสดีค่ะจะเห็นภาพบรรยากาศของการสัมภาษณ์น้องประกาศนะครับตอนนั้นก็เป็นผมสั้นนะเป็นนักเรียนม.ปลายเพิ่งเข้าปี1นั่นเองนะครับขอให้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะขอบคุณค่ะขอให้เดินทางกลับก็เดินทางกลับด้วยสุขภาพมีความสุขมากๆจ้าสวัสดีจ้าที่นี่ม.บุญลาไปก่อนครับสวัสดีครับหน้าตู่มันก็สิย่านเฮาแต่ประตูที่มันเคยอยู่กับคนมันก็จะลืมนั้นแม่มันตัวเล็กอุ้มได้